สำหรับคนคนนี้ค่ะหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตามาอย่างยาวนานจริงๆนะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาหรือว่าวันนอค่ะนักการเมืองรุ่นเก่าที่ผ่านสมรภูมิการเมืองมาแทบจะทุกยุคทุกสมัยแล้วนะคะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเส้นทางการเมืองยาวนานขนาดนี้ทรัพย์สินจะมาโหฬารขนาดไหนต้องบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าวันนออยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยมายาวนานมากจริงๆค่ะแถมยังเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วในระหว่างปี2539ถึง2543ค่ะนายวันมูฮัมหมัดนอเนี่ยเป็นคนจังหวัดยะลานะคะเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2487ค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและก็ปริญญาโททางด้านครุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะด้วยทุนของกระทรวงมหาดไทยจากนั้นค่ะก็เริ่มรับราชการครูรวมถึงได้เป็นครูใหญ่ในโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามียะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2507นะคะแล้วก็ในปี2522ค่ะวันนอเนี่ยก็เริ่มมีการเข้าสู่วงการการเมืองค่ะโดยเข้าร่วมกับพรรคกิจสังคมและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเป็นครั้งแรกก่อนที่จะมีการย้ายไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะคะพร้อมกับสมาชิกกลุ่มวาดะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่รวบรวมผู้ที่ทำงานทางด้านการเมืองที่มีอิทธิพลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตนะคะซึ่งการตัดสินใจเข้าสู่เวทีการเมืองในครั้งนั้นเนี่ยทำให้วันนอเริ่มเป็นที่รู้จักหลายๆคนเริ่มรู้จักมากขึ้นและได้รับตำแหน่งสำคัญในหลายรัฐบาลในเวลาต่อมาค่ะรวมถึงได้เป็นส.ส.ติดต่อกันมายาวนานถึง11สมัยด้วยกันนะคะยาวนานมากจริงค่ะแล้วหลายคนก็เลยอยากจะรู้ว่าเส้นทางการเมืองยาวนาน10กว่าปีขนาดนี้เนี่ยแล้ววันนออ่ะเป็นนักการเมืองมากประสบการณ์แบบนี้จะมีทรัพย์สินเท่าไหร่หลายๆคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะข้อมูลนี้ค่ะมาจากสำนักข่าวอิศรานะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะได้มีการรายงานนะคะว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัธาเนี่ยได้มีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.นะคะเมื่อวันที่11กันยายน2563ค่ะโดยพบว่ามีทรัพย์สินรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่14,062,656.47 บาทไม่มีหนี้สินนะคะประกอบไปด้วยเงินฝากอยู่ที่1,417,656.47 บาทที่ดินอยู่ที่8,995,000 บาทโรงเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอยู่ที่1,200,000บาทยานพาหนะ1,650,000บาทแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆอยู่ที่800,000บาทไม่มีหนี้สินนะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาเนี่ยมีรายได้รวมอยู่ที่967,730.32แล้วก็เบี้ยเลี้ยงชีพส.ส.รัฐสภาเนี่ยอยู่ที่12,167.74เงินเดือนส.ส.อยู่ที่825,562.58ดอกเบี้ยธนาคารโดยประมาณอยู่ที่ 45,000 บาทนะคะรายจ่ายเนี่ยรวมอยู่ที่ 370,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอยู่ที่ 350,000 นะคะแล้วก็เงินบริจาค 20,000 นางอัศนาวัฒนาธรคู่สมรสเนี่ยมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่30,923,909.96 บาทเงินฝากอยู่ที่10,873,109.96 บาทค่ะที่ดินที่7,650,000 บาทโรงเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะคะอยู่ที่11,600,000บาทค่ะยานพาหนะก็คือ 5,000 บาททรัพย์สินอื่นๆเนี่ยก็จะเป็น795,000 บาทนะคะไม่มีหนี้สินนะคะณอาสนาวัฒนาธรคู่สมรสมีรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่3,160,000บาทค่าเช่าบ้านก็คือ260,000บาทขายทองคำอยู่ที่1,200,000บาทขายห้องชุด1,450,000บาทดอกเบี้ยธนาคารโดยประมาณอยู่ที่120,000นะคะแล้วก็รายจ่ายเนี่ยรวมๆอยู่ที่1,515,000บาทค่ะเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอยู่ที่600,000บาทนะคะค่าการศึกษาบุตรหลานต่างๆนาอยู่ที่ประมาณ 900,000 ค่ะแล้วก็เงินบริจาคอยู่ที่ 15,000 สรุปแล้วเนี่ยนายวันมูฮัมหมัดนอมัธานะคะแล้วก็นางอัศนาวัฒนาธรคู่สมรสเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 44,985,766.43 บาทโดยทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินฝากที่ดินโรงเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างยานพาหนะแล้วเนี่ยยังได้มีการแจ้งเอาไว้นะคะก็คือจะเป็นแหวนทั้งหมด8วงนาฬิกา5เรือนสร้อยข้อมือ2เส้นแล้วก็สร้อยคอต่างหูเนี่ย1ชุดอาวุธปืน2กระบอกโดยมีทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยได้มาก่อนปี2559นั่นเองค่ะคือเขามีทรัพย์สินมาก่อนอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่ารายได้ก็มโหฬารพอสมควรเลยค่ะ